5เทคนิคที่จะทำให้สุนัขอายุยืนยาวสวัสดีครับผมราโชบูเวิลด์วันนี้นะครับเราก็ได้เอาทิปดีๆนะครับที่จะมาฝากเพื่อนๆนะครับวิธีที่จะทำให้น้องหมาของเราเนี่ยอายุยืนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับข้อที่1ให้อาหารที่เป็นประโยชน์และตรงต่อเวลาถ้าต้องการให้น้องหมาอยู่กับคุณไปนานๆก็ควรที่จะให้อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของน้องหมาเองอาจจะเป็นพวกอาหารเม็ดต่างๆเพราะอาหารเหล่านี้ทำมาเพื่อสุนัขอยู่แล้วซึ่งเต็มไปด้วยคุณประโยชน์หรืออาจจะเพิ่มผักต่างๆเข้าไปด้วยถ้ากลัวน้องหมาเบื่อก็ลองนำไปผสมกับอาหารปกติอย่างข้าวเนื้อสัตว์เป็นต้นและที่สำคัญควรให้อาหารน้องหมาตรงเวลาทุกวันข้อที่2พาออกกำลังกายควรให้น้องหมาออกกำลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการพาไปเดินเล่นทุกเย็นหรือพาออกไปวิ่งเล่นเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้แน่นอนว่าน้องหมาก็ย่อมมีอายุยืนยาวมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นนั่นเองข้อที่3หมั่นให้ความรักบ่อยๆสุนัขเองก็ต้องการให้คนกอดหอมหรือแสดงความรักต่อมันซึ่งก็เหมือนกับคนเรานั่นเองการที่เรากอดหรือหอมน้องหมาจะทำให้พวกมันรู้ว่าเรารักน้องหมาแค่ไหนซึ่งการแสดงออกแบบนี้จะทำให้มันมีความสุขเจ้าของเองคงเคยสังเกตมาบ้างเวลาที่คุณกลับมาบ้านเจ้าน้องหมาจะเข้ามากระโดดจูบใส่คุณและนี่เองคือวิธีการแสดงความรักของพวกมันถ้าคุณกอดตอบพวกมันก็คงจะมีความสุขอยู่ไม่น้อยข้อที่4 grooming เพื่อสุขภาพผู้เลี้ยงควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของน้องหมาโดยการอาบน้ำให้น้องหมา2ครั้งต่อเดือนและควรดูแลเรื่องสุขภาพเส้นขนของน้องหมาเป็นพิเศษโดยผู้เลี้ยงต้องตรวจดูขนตามจุดสำคัญต่างๆทั่วร่างกายเช่นขนบริเวณรอบดวงตารอบปากใต้ท้องใต้เท้าหรือรูทวารซึ่งถ้าหากเห็นว่าขนน้องหมาเริ่มยาวแล้วหรือเริ่มพันกันผู้เลี้ยงก็ควรรีบจัดการตัดขนบริเวณดังกล่าวทิ้งทันทีเพราะหากปล่อยไว้อาจจะเป็นสังกัดตังได้ข้อที่5ข้อสุดท้ายตรวจสุขภาพน้องหมาประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถึงแม้ว่าเจ้าของจะดูแลน้องหมาดีแค่ไหนแต่รับประกันไม่ได้ว่าน้องหมาจะไม่ป่วยเป็นโรคอื่นๆดังนั้นการพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะรู้และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับลูกสุนัขควรพาไปหาสัตวแพทย์อย่างน้อย4ครั้งต่อปีสำหรับสุนัขที่โตแล้วปีละครั้งก็ใช้ได้แล้วครับและนั่นก็คือ5เทคนิคนะครับที่เพื่อนๆที่จะนำไปใช้กับน้องหมาของคุณได้นะครับซึ่งจะทำให้น้องหมาของคุณมีอายุยืนยาวขึ้นได้นะครับและนั่นก็คือข้อมูลดีๆนะครับที่ผมเอามาฝากวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามได้ที่ช่องบาบูพรีเมียมด็อกคาเฟ่คาเฟ่มาฮอตอยุธยาด้วยนะครับใน Facebook และ YouTube เลยและตอนหน้าจะเป็นอะไรพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ